วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำขนมโคกะทิมาฝากรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำขนมโคกะทิแบบเดิมต้องใช้เวลาปั่นผสมน้ำตาลทรายกับส่วนผสมอื่นๆจนละเอียดเข้ากันดีก่อนแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมปรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากทำไส้ถั่วกวนกันก่อนค่ะใส่ถั่วเขียวรอบเปลือกนึ่งสุกลงในโถปั่นตามด้วยกะทิสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำเชื่อมตรามิตรผลปั่นจนละเอียดเตรียมไว้ใส่ส่วนผสมที่ปั่นลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางกวนตลอดเวลาจนส่วนผสมร่อนจากภาชนะแล้วปิดไฟพักไว้จนเย็นนำมาปั้นเป็นลูกกลมน้ำหนักลูกละ8กรัมเตรียมไว้วิธีทำขนมโคกะทิใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะค่อยๆเติมน้ำนวดจนแป้งนุ่มแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีฟ้าส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลและส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีชมพูปั้นเป็นลูกกลมน้ำหนัก10กรัมนำมากดให้แบนใส่ไส้ถั่วกวนหุ้มแป้งให้มิดเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำเชื่อมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยกะทิสำเร็จรูปและกระป๋นเสริมไอโอดีนนำขึ้นตั้งไฟคนจนเข้ากันพอเดือดแล้วปิดไฟค่ะเทน้ำลงในภาชนะรอจนเดือดนำแป้งที่ปั้นเตรียมไว้ลงต้มรอจนแป้งสุกลอยแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ตักขนมโคใส่ภาชนะราดด้วยน้ำกะทิพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้ขนมโคกะทิที่นุ่มละมุนอร่อยและน่ารับประทานมากค่ะ